เจมส์จิรายุแอนทองประสมคว้าดารานำชายหญิงโทรทัศน์ทองคำครั้งที่38บันเทิงวันที่8มิถุนายน2567 17:09 น.เจมส์จิรายุแอนทองประสมคว้ารางวัลดารานำชายหญิงโทรทัศน์ทองคำครั้งที่38ด้านณัฐเทพหัสดินป๊อกปิยธิดาซิลดาราสนับสนุนเมื่อวันที่8มิถุนายน2567ที่ห้องแกลเลอรี่ชั้นจีหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนงรังสิกุลร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่38ประจำปี2566ภายใต้คอนเซปต์ประกายความสำเร็จของคนทีวี38ปีโทรทัศน์ทองคำผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศมีบุคคลในวงการบันเทิงมาร่วมงานมากมายอาทิหน่องอรุโนชาพานุพันธ์อแมนด้าออบดำเจมส์จิรายุริววชิรวิทย์เดี่ยวสุริยนต์ดูสัญญามาสุขจันยางดีกุลลูกว่าพิจิกาโบธนากรป๊อกปิยธิดาและอื่นๆสำหรับรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่38มีทั้งหมด20รางวัลรางวัลเกียรติยศคนทีวีได้แก่ณัฐนันท์ชวีวงศ์อุทุมพรศิลาพันธ์และสัญญาคุณากรรางวัลภูมิพลังวัฒนธรรมดีเด่นซอฟต์พาวเวอร์ได้แก่ละครพรหมลิขิตสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่นได้แก่รากสุวรรณภูมิสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเด่นได้แก่ The Masterpiece เวทีบรรลือโลกสถานีโทรทัศน์ Workpoint TVรางวัลรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นได้แก่ห้องเรียนธรรมชาติสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลรายการข่าวดีเด่นได้แก่ TNN ข่าวค่ำสถานีโทรทัศน์ TNN 16รางวัลรายการกีฬาดีเด่นได้แก่หัวใจนักสู้สถานีโทรทัศน์ True 4U รางวัลพิธีกรดีเด่นได้แก่ธนากรชินกูลและเปรมมนัสสุวรรณานนท์จากบ้านและสวนสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีรางวัลรายการเกมโชว์ดีเด่นได้แก่ปัญญาปันสุขสถานีโทรทัศน์ Workpoint TVรางวัลรายการปกิณกะดีเด่นได้แก่ดูให้รู้สถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลละครองค์ประกอบสิงห์ดีเด่นได้แก่พรหมลิขิตสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD รางวัลละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่นได้แก่มาตาลดาสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD รางวัลบทละครโทรทัศน์ดีเด่นได้แก่จินโจวพรดีสาตราวาหะสร้างสรรค์จากละครหมอหลวงสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD รางวัลผู้กำกับดีเด่นได้แก่สุประวัติปัทมสูตรจากละครบุษบาลุยไฟสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลดาราสนับสนุนชายดีเด่นได้แก่ณัฐเทพหัสดินณ อยุธยาจากละครบุษบาลุยไฟสถานีโทรทัศน์ไทย PBSรางวัลดาราสนับสนุนหญิงดีเด่นได้แก่ปิยธิดามิตรธีรโรจน์จากละครสงครามเงินสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีรางวัลดารานำชายดีเด่นได้แก่เจมส์จิรายุตั้งศรีสุขจากละครมาตาลดาสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD และรางวัลดารานำหญิงดีเด่นได้แก่แอนทองประสมจากละครเกมรักทรยศสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HDธนาธรปูดมีดีลลับซื้องูเห่าก้าวไกลมั่นใจส.ส.หนักแน่นในอุดมการณ์การเมืองวันที่9มิถุนายน2567 14:39 น.ธนาธรปูดมีดีลลับซื้องูเห่าก้าวไกลมั่นใจส.ส.หนักแน่นในอุดมการณ์เชื่อไม่ว่าจะถูกยุบหรือไม่ก้าวไกลได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายน2567ที่ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาเขตพระนครกทม.
นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากล่าวถึงกรณีพรรคก้าวไกลมีสิทธิ์ที่จะถูกยุบพรรคจากคดีล้มล้างการปกครองว่าตนมั่นใจว่าการทำงานของส.ส.พรรคน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนโดยพยายามอธิบายอุดมการณ์และนโยบายให้ประชาชนเข้าใจถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ประเทศไทยให้มากที่สุดเพื่อโอกาสในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะยุบหรือไม่เชื่อว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นส่วนกรณีที่นางสาวพรรณิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าประเมินว่าเลือกตั้งในครั้งหน้าพรรคก้าวไกลจะได้ส.ส.300ที่นั่งนั้นนายธนาธรร้องโอ้โหพร้อมกล่าวว่าทำทุกวันให้ดีดีกว่าเมื่อถามกรณีกระแสข่าวซื้อตัวส.ส.พรรคก้าวไกลนายธนาธรกล่าวว่าส่วนตัวได้คุยกับเพื่อนส.ส.ที่โทรมาเล่าให้ฟังยอมรับว่าตอนนี้มีการหยิบยื่นข้อเสนอที่เป็นเงินมาให้ส.ส.ของพรรคก้าวไกลมองว่ากลุ่มคนที่ทำอย่างนั้นไม่มีความปรารถนาดีกับประชาธิปไตยไทยผมคิดว่าส.ส.พรรคก้าวไกลหนักแน่นพอมั่นใจในคุณภาพของส.ส.พรรคก้าวไกลส่วนตัวเลขของการซื้อครั้งนี้เป็นเท่าไรไม่ขอเปิดเผยแต่ให้ไปถามกับส.ส.ก้าวไกลเองว่าเป็นจำนวนเท่าไรนายธนาธรกล่าวสาวสเปนยิ้มสวยชูมือสุดท้ายหน้าเหวอโดนปาดวืดเหรียญกรีฑายุโรปกีฬาวันที่8มิถุนายน2567 18:06 น.เกิดเหตุปาดหน้าเข้าเส้นชัยอีกครั้งในวงการกรีฑาโลกโดยในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์ยุโรปที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อวันที่7มิถุนายนเป็นการแข่งขันในประเภทเดิน20กิโลเมตรหญิงลอร่ากาเซียคาโรนักกีฬาเดิน20กิโลเมตรทีมชาติสเปนรักษาระดับความเร็วและกำลังจะเข้าเป็นอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงยุโรปโดยเธอเอาธงชาติสเปนมาผูกคล้องคอและเตรียมฉลองแบบสวยๆแต่จังหวะนั้นลุดมิลาโอยานอฟสกานักกีฬาจากยูเครนยังคงทำหน้าที่ต่อไปและเร่งความเร็วขึ้นมาทาบกาเซียคาโรทำเอานักกรีฑาสเปนหน้าเหวอเพราะความเร็วของเธอตกลงไปแล้วและท้ายที่สุดลุดมิลาปาดหน้าคว้าเหรียญทองแดงไปครองด้วยเวลา 1:28.48 ชั่วโมงโดยที่กาเซียที่ถือธงเตรียมฉลองต้องจบการแข่งขันกลับบ้านมือเปล่าโดยตามหลังนักกีฬายูเครนแค่เที่ยงคืน7 นาทีวินาทีเท่านั้นเอง